สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้บริหารช่อง3ายืนกระทวงยุติธรรมยืนยันกระทึงบริสุทธิ์รุ่งนี้พระเอกดังเปิดใจครั้งแรก จากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D อ้างว่ากระทิงขุนนรงประเทศรัฐพระเอกดังช่อง3เป็นหนึ่งในแม่ทีมในคดี Forex 3D และยังมีลูกค่าย14คนโดยมีดารานุ่มอย่างบันกัมมันร่วมด้วยนั้นล่าสุดเมื่อเวลา13 5 0นาฬิกานาทีวันที่1 4กันยายน6.5นายชาคริตดิดเรกวัฒนาชายัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรบมาจอบี w o r l เวเข้าพบว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัฐเลขานุก,การ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบว่ามีดาราน,นักแสดงในสังกัดช่อง3เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจแทนเหล่านักแสดงดังกล่าวเนื่องจากติดถ่ายงานในกองละครวันที่ร้อยตรีธนกฤตกล่าวว่านายชาคริตเข้ามาพบในฐานะตัวแทนของกระทิงขุนนรงกรณีถูกพาดพิงมีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนให้มาร่วมลงทุนฟอเร็ก์แต่ยืนยันว่าไม่มีรายชื่อของกระทิงอยู่ในกลุ่มบุคคลที่พนักงานสอบสวน เรียกเข้าพบสําหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มของผู้ชักชวนให้มาลงทุนกับกลุ่มผู้ที่ได้เงินโดยไม่ชี้แจงซึ่งอาจเข้าข่ายการฟอกเงินว่าที่ร้อยตรีธนกฤตกล่าวว่าสําหรับกระเทงสามารถมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้จากนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าตัวที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะขณะนี้กระทิงไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีและไม่เคยถูกเรียกมาเป็นพยานในคดีขึ้นอยู่กับ DSI ที่จะพิจารณา ว่าจะเรียกมาสอบถามข้อมูลหรือไม่ขณะเดียวกันผู้ที่นำชื่อดาราต่างๆไปโพสต์ในโลกออนไลน์ถือเป็นเรื่องมินประมาทและนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายชาคริตกล่าวว่าเดินทางมาในฐานะตัวแทนของกระทิงขุนนรงนักแสดงในสังกัดช่อง3เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้ใช้สิทธิแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื่องจากมีกระแสสังคมโจมตีวาด หนุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับคด,ดีนี้ซึ่งวันนี้กระทิงติดงานในกองละครไม่สามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่ได้เองแต่ยอมรับไม่ทราบรายละเอียดถึงกระแสข่าวที่พัดพิงว่าโตศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเครือข่ายนี้หรือไม่แต่ยืนยันกระทิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคด,ดีนี้เนื่องจากไม่มีชื่อในรายชื่อผู้กระทำผิดโดยในวันที่15กันยายนบอลกม,มาและกระทิงจะชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสยืนยันหากพบความผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายและหากพบความเสียหายต่ ต้นสังกัดจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กล่าวหาเช่นกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ